ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Lemon Tea Channel อีกครั้งนะคะใครมันส่งอะไรมาตอนนี้เกมที่ท่านผู้ชมรับชมในวันนี้คือเกม Minecraft Pocket Edition นั่นเองก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะกระตุกนิดหน่อยพอดีโหลดเทเจอร์แพ็กมานะแล้วก็บอสด้วยบอสได้มอสไดนามิกไลท์นะฮะถือไฟแล้วไฟสว่างแล้วก็เทเจอร์แพ็กชื่ออะไรนะอะไรสักอย่างฮิตดีลืมเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะคือเห็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยคือจริงๆมันใช้ในการเสกของได้นะแต่เราจะไม่เสกนะคะเราจะเล่นตามปกติแต่เอามาใช้ในการโหลดมอดแค่นั้นเองนะฮะอันนี้มันชอบอ่ะมันสวยดีเทเจอร์แพ็กอันนี้นะมันดูเรียลลิสติกดีเห็นป่ะภาพเคลื่อนไหวด้วยต้นไม้เคลื่อนไหวหมดต้นยงต้นหญ้าเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งหน้าแกะก็ได้ในแนวเอาชีวิตรอดแล้วกันเนาะไม่ต้องซีเรียสนะฮะไม่ได้มารีวิวรีวิวมอดอะไรนะแค่จะมาเล่นเฉยๆเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ดิกดผิดอันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวเอานี่วางก่อนถูกอันหรือเปล่าเนี่ยนี่นะฮะเราคงต้องตัดไม้เพิ่ม ก็จะดูว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้กี่วันทำกล่องใส่ของด้วยนะฮะสวยดีนะว่าไหมไม่รู้จะมีชีวิตรอดได้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะชอบจังเลยภาพต้นไม้สั่นไหวไปกับลมเนี่ยนี่ไงต้นไม้กูเปิดอันนี้ยังวะโอเคเปิดแล้ว difficult นึกว่าลืมคิดไปคิดมาเอานี้ไปด้วยเดี๋ยวเราไปหาลงหลักปักฐานที่อื่นกันดีกว่าเพราะว่าก็ตามทฤษฎีอะค่ะอยู่ในป่านี่อันตรายในการเล่น Minecraft เนี่ยในป่านี่อันตรายที่สุดแล้วเพราะซอมบี้มันจะเกิดได้ง่ายนะก็รู้ทุกคนไม่ต้องบอกกระตุกเหมือนกันนะเนี่ยถือนี่ไปก่อนแล้วกันนะเหมือนจะได้ยินเสียงแปลกๆแกะปะวะฆ่าแกะก่อนนะฮะแกะหน้าตาน่ารักนะมีอันนี้ด้วยลืมบอกไปไหนสวยเนาะพาที่อยู่ไหนเนี่ยหาพายทิพย์ไม่เจอช่างมันจะขอขึ้นที่สูงก่อนได้เม็ดแมงลักมาหนึ่งอันละเม็ดแมงลักเรียกซะเสียเลยหาไม่เจอแฮะมีดอกไม้หนึ่งดอก น่าจะโอเคนะมันเข้าไปได้อีกปะได้แค่นี้เหมาะสำหรับการเป็นบ้านมากๆแล้วเราทำบ้านชั่วคราวกันที่นี่ดีกว่านะไม่ต้องชั่วคราวอยู่ที่นี่ไปเลย
เดี๋ยวขอจัดของใหม่ก่อนนะวันนี้นี่อันนี้ไว้ตีตรงนี้มีหินอยู่นะฮะอึ๊บโอ้โหดูตรงหัวใจดิเมื่อกี้หัวใจมันแตกด้วย2 3 4 5 6จะทำเตาเผา7 8 9เดี๋ยวทำอย่างอื่นด้วยแล้วกันคืนนี้อย่างน้อยเราต้องมีเตาเผามีที่อยู่ที่นอนนะฮะควรจะมีที่นอนอันนี้เอาออกก่อนนะเอาไม้ตีแล้วแบบนี้อ้ามีหินตรงนี้ด้วยทำมันกินเกลี้ยงหน่อยมันจะโอเคมั้งเนี่ยตกแต่งบ้านก่อนนะฮะบ้านของเราจะมืดแล้วจ้าไม่รู้คนดูเห็นป่ะมันมืดมากเลยเนี่ยลืมไปเลยว่าจะทำเตาเผาน่ารักกว่าภาพ ไม่เอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันถ้างั้นโอ้โหสวรรค์เลยทำฐานที่มั่นก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้วางนี่อันนี้วางนี่ทำอ๋อไม่ใช่นี่ทำไม้แล้วก็นี่ไงอย่างน้อยก็มีไฟมีทอสละถือไว้บ้างจองนี้
ชึบหนึ่งอันก็อุ่นใจอันที่สองวันนี้ก่อนปิดไว้ก่อนนะเปิดไปรูเดียวป้องกันไม่ให้มอนเกิดนะฮะแล้วเราก็ไปขุดเหมืองกันทำไมเราไม่ลงมอสสองมือเนาะว่าไหมจะได้แบบถือไฟข้างหนึ่งว่ะลืมเสียงซอมบี้ที่มาเลยฮะเสียงเริ่มมาแล้วเสียงที่แบบเฮ้นี่เสียงอะไรปะคิดไปเองมั้งพังแน่นอนงานนี้ทำสดเลยสองอันหนึ่งอันขวานสองอันนี้หนึ่งทำประตูไว้ก่อนขวานพังแน่นอนทางงานนี้เนี่ยพังพอดีเลยนี้ตอนนี้มาแทนทำไมถึงมีดีมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเช้ายังวะตรงนี้คืออะไรเคลเหรอออะไรก็ไม่รู้ช่างแม่มอันนี้รู้แล้วว่าอะไรหมดคบเพลิงหมดที่เองกลับก่อนกลับก่อนทำไมผ้ามันกระตุกจังวะโอ้โหยืนกันเป็นบอยแบนด์
ตกใจหมดอุ๊ยตายไหมเนี่ยนะมีคนแก้สองอันเองตกใจนุสลามเมื่อไรจะเช้าสักทีสงสารฉันหน่อยได้ไหมจะกลัวอะไรนะนั่นไงมาอ่ะมาเลยมาเข้ามาเข้ามาสิอืมนี่แหละไฟเลยกลัวอะไรอืมเหมือนกำลังจะเช้าแล้วออกไปข้างนอกกันแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาณวันโอ้ดูดิพระอาทิตย์สวยเป็นล่ะเดี๋ยวหามุมมามองก่อนมีตัวอะไรมาข้างหลังนะนี่ยืนตรงนี้ด้วยยืนตรงนี้ด้วยโอ้ต้นไม้ก็เคลื่อนไหวมันช่างเป็นอะไรที่สวยงามงั้นขอลาด้วยภาพอันสวยงามเหล่านี้แล้วกันนะคะมันช่างสวยงามในเช่นนี้โอเคเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันพบกันใหม่พาร์ทหน้าละกันนะคะเจอกันนะจ๊ะจุบุจุบุจุบจุบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบนะฮะโอเคแล้วเจอกันจ้ะบ๊ายบายสร้างบ้านแพ็บ